เอาละครับเดินทางมาถึงอีก1คู่นะครับแสนสถานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับทางด้านของลองโซพีพี่กับน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับแชมป์อีซูซุครับซูเปอร์ไฟท์ครับเจอกับนักชกจากกัมพูชาก็อย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับไซตทานนี่มีอาการป่วยนิดนึงนะครับแต่ก็ร่างกายนี่ก็พร้อมแล้วครับในการสู้ศึกครั้งนี้ครับเจอกับทางด้านลองโซพีนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชานะครับอายุ27ปีครับส่วนสูง175ซมนะครับก็พิกัดน้ำหนักเนี่ย70กิโลกรัมนะครับชกมาแล้ว139ครั้งนะครับก็ชนะ106ครั้งครับแพ้25เสมอ8ครั้งด้วยกันครับเกียรติประวัติเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนจากประเทศกัมพูชานะครับ2สมัยด้วยกันนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางด้านลองโซพีเนี่ยเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับคือลองโซฟีนี่เขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกัมพูชาด้วยการเอาชนะแตกทางด้านของแก้วรุมจองใช่ครับแก้วรุมจองนี่คือคนที่เอาชนะอิคิวซังก่อรุ่งธนเกียรติของเรามานะครับเพราะฉะนั้นนี่แสนสถานไม่ได้เจองานง่ายแน่นอนแล้วก็สภาพร่างกายอย่างที่ทราบกันไปนะครับว่าตั้งแต่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นมานะครับแสนสถานก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าศึกครั้งนี้เขาต้องการนะครับต้องการที่จะมาชกให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ได้ชมกันครับก็เลยต้องขึ้นเวทีอย่างเงี้ยแสนสถานนี่เป็นนักชกชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอพลครับ183เซนติเมตร70กิโลกรัมนะครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเหรียญทองแรกโอลิมปิกที่นั่นด้วยนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผลิตนักกีฬาดังๆนะครับหลายต่อหลายคนนะครับไม่ใช่ว่ามวยอย่างเดียวฟุตบอลก็มีคือถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาดังๆอย่างที่คุณแชมเปี้ยนเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราดอนนี่มือ9ของโลกที่ขอนแก่นนะครับเหรียญทองแรกโอลิมปิกนะครับแล้วก็ได้ในปีเดียวกันที่แอตแลนต้า1996เนี่ยสมรักคำสิงห์ได้เหรียญทองครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะครับแล้วก็ทางด้านของวิชัยราชานนท์หรือวิชัยขัดโพในยุคนั้นนี่ก็ได้เหรียญทองแดงด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังมีเหรียญเงินโอลิมปิกอีกนะครับจากนักยกน้ำหนักหญิงด้วยซิโก้ก็ขอนแก่นใช่นะครับณเดชก็ขอนแก่นถูกต้องครับคนนี้นี่ความสามารถเพียบแล้วก็หน้าตาดีก็เจอณเดชเป็นคนเดียวจบเลยนะฮะจบเลยครับณเดชโตโน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บอกไว้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดผมเกิดเร็วเกิดช้ากว่านี้ซะหน่อยไม่ได้เกิดหรอกครับผมนี่ไม่ได้เกิดไม่ใช่พวกตัวโรคพวกนั้นนะครับประธานสุคนครับปฏิภาณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตามกันครับยกแรกครับเหยียบสัดส่วนรูปร่างแล้วทับพ่อกันเลยนะครับมาสู้เลยนะครับท่านของลองโซบีครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามวยไทยมีการชกกันอย่างแพร่หลายมากนะครับที่ประเทศกัมพูชาครับสองซ้ายกันทางด้านของแสนสถานครับโซฟีครับเดินเข้าหาโดนหมัดครับหมัดขวาตรงครับแสนสถานทำได้ดีครับพอแกมาชกไทยไฟนี่อาวุธหลากหลายขึ้นนะครับทางด้านของแสนสถานคือแต่ก่อนนี่เอะอะไรก็ตีเข่าตีเข่าครับใช้ความยาวเข้าว่าอย่างเดียวระยะต่างอาวุธเยอะนะครับนี่ครับคือก็ชกสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นกดดันกับเรื่องของราคาต่อรอง5432ครับก็เลยทำให้การออกอาวุธแสนสถานค่อนข้างที่จะต่างใช่ครับต้องยอมรับนะครับว่าก็ยังชกเด็กๆอยู่นะครับก็มันมีความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับมวย3ยกเด็กมวย5ยกการวางแผนการชกก็ต้องแตกต่างกันแล้วนะครับ3ยกกับ5ยกครับลูกศิษย์ของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองอีกคนนึงครับจากเมื่อคืนนี้พานักมวยไปชกที่สุราษฎร์3คนครับสายฝนรัต
นาภาที่ซ้อมอยู่ด้วยสวยจิ้มครับโอ้ตอนนี้กับปั้นขวาครับโอ้หมัดขวาครับเนี่ยครับความหลากหลายของเขาครับเนี่ยครับโอ้โหเดินเตะเข้ามุมเลยครับสู้ครับแต่ว่าตายังลอยอยู่ครับทีมแล้วก็หมัดขวาหมัดซ้ายครับโอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่แทงซ้ายแทงขวาครับซอกซ้ายครับโอ้ทนอยู่ได้ครับทางด้านของโซฟี่มาแล้วครับย้ำครับย้ำเข่าซอกกรรมการต้องยุติเลยครับโอ้โหเป็นการเซฟทั้งมวยครับโอ้นักมวยดังของกัมพูชาครับมาเสียท่าแสงสะท้านครับโอ้ต้องบอกว่าการชกละเอียดด้วยนะครับแต่สะท้านพอดีครับสองฝั่งเลยเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าเงินก็ต้องเอาในยกแรกนี่เวลาอยู่ในกำหนดหรือเปล่าจะได้รับเงิน 50,000 บาทจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับนี่ครับยังมีการยังมีอาการมึนอยู่เลยนะครับลองโซพีนะครับดูภาพช้ากันครับจังหวะไหนครับนี่ครับยังยิ้มยังยั่วอยู่เลยครับแต่พอหลังจากนั้นครับโดนเข้าไปปลายคางครับจุดสลบครับโอ้ตาลอยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เป็นชุดใหญ่แล้วครับแสนสะท้านครับเข่าศอกทั้งหมัดครับนี่ครับเจอศอกขวาพัดมาลาดอกนี้เข้าไปนี่กรรมการจ้องยุติครับไม่งั้นเจ็บหนักกว่านี้แน่ครับนี่ครับคือเด็กนักมวยไทยอาวุธที่เขามีมีความหลากหลายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ทำให้เขากล้าออกหรือไม่กล้าออกเท่านั้นเองแต่ชกมวยไทยไฟท์นี่เขากล้าออกครับฝืนสังขารนะครับทางด้านของแสนสะท้านครับร่างกายยังไม่เต็มร้อยแต่หัวใจเกิน 100% ครับลูกหลานจากเมืองพระธาตุขามแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นครับทีนี้ก็น็อกเอาท์ได้ในยกแรกครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ